สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็เดินทางมาที่ท่าเรือสาทรคลิปนี้ก็จะเดินทางไปกับเรือด่วนเจ้าพระยานะครับคิดว่าจะไปเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มก็จะขึ้นตั้งแต่ท่าเรือสาทรนะครับไปจนถึงท่าเรือนนทบุรีเลยเรียกว่าสุดสายนะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่16บาทตลอดสายไปส่งส้มเลยค่ะคุณเข้าเลยค่ะเข้าเลยมีไหมมีไหมไม่มีนะคะเตรียมตัวต่อเชือกเดินหน้าเลยค่ะเมื่อซื้อตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้วผมก็เดินเข้ามานะเจ้าหน้าที่ก็ให้มานั่งตรงนี้นะครับก็มีผู้โดยสารมากมายเลยที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่ท่าเรือสาทรผมมานั่งรอนะครับเพื่อรอเรือธงส้มที่จะเข้ามาตอนนี้เรือเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นไปบนเรือนะครับตอนนี้เรือเข้าออกจากท่าเรือสาทรคลิปนี้ผมจะมารีวิวเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มพาชมงานปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะก็มีงานก่อสร้างต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในเดือนกันยายน2567ก็ให้บริการเดินเรือทุกวันตั้งแต่วัดราชสิงขอนนะครับจนไปถึงท่าน้ำนนทบุรีค่าโดยสารก็อยู่ที่16บาทตลอดสายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนไปถึง18นาฬิกา10นาทีความถี่ก็อยู่ประมาณ15นาทีต่อ1ลำนะครับส่วนวันเสาร์ก็จะเริ่ม8โมงครึ่งนะครับจนไปถึง17นาฬิกา45นาทีและวันอาทิตย์ก็จะเริ่มที่9นาฬิกา30นาทีไปสิ้นสุดที่17นาฬิกา45นาทีสำหรับความถี่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่30นาทีต่อ1ลำก็มาดูบรรยากาศริมน้ำอาคารท่าเรือที่มีการก่อสร้างใหม่และงานก่อสร้างอื่นๆนะครับสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคลิปนี้ผมจะพาชมตั้งแต่ท่าเรือสาทรนะครับไปจนถึงท่าน้ำนนทบุรีจากท่าเรือสาทรนะครับเรือลำนี้ก็มาจอดรับผู้โดยสารนะครับที่ท่าเรือไอคอนสยามก็มีผู้โดยสารนะครับมารออยู่จำนวนมากเลยนะตอนแรกก็ดูเงียบๆนะครับมีเนี่ยนะครับผู้โดยสารไม่มากนะตอนนี้เขาก็ลงกันมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับลงมาแล้วนะลงมาเรื่อยๆเลยจากที่นั่งว่างๆนะครับดูเหมือนจะเกือบเต็มเลยนะเฉพาะท่าเรือไอคอนสยามเท่านั้นนะครับโดยมากที่มองก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะมีทั้งชาวยุโรปนะแล้วก็เอเชียนะครับตลอดทางก็เห็นมีเรือมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารเรือข้ามฟากแล้วก็เรือนำเที่ยวนะครับวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือศรีพยาผู้โดยสารก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากเรือที่มีผู้โดยสารน้อยๆในช่วงสาทรนะครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ
จุดรับส่งเรือด่วนนะครับท่าเรือศรีพยานะครับพอเลยมาหน่อยก็มาเจอกับเรือข้ามฟากนะครับท่าเรือศรีพยาศรีพยาก็จะข้ามไปแถวคลองสารตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์กะละวาตรงนี้ก็เป็นย่านตลาดน้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยตอนนี้เรือก็เข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือกรมเจ้าท่าปัจจุบันนะครับท่าเรือต่างๆก็มีการปรับปรุงนะให้ดูสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงทันสมัยแล้วก็มีอีกหลายท่าเรือนะครับยังปรับปรุงอยู่แล้วก็มีบางท่าเรือก็ทยอยเปิดใช้บริการแล้วโดยมีการรื้อท่าเรือเก่าออกไปเดี๋ยวตามเส้นทางนี้นะครับท่านจะเห็นนะมีท่าเรือใหม่ๆนะครับที่ปรับปรุงเสร็จแล้วแล้วเปิดบริการแล้วก็รื้อท่าเรือเก่าๆออกไปก็จะผ่านบ้านเรือนนะครับเก่าๆคลาสสิกต่างๆนะแล้วก็มีร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ผมสังเกตดูแม่น้ำเจ้าพระยานะครับน้ำค่อนข้างจะมากขึ้นนะครับน้ำเริ่มขึ้นสูงขึ้นก็ผ่านมานะครับตรงข้ามผมก็จะเป็นศาลเจ้าโจซื่อกงฝั่งริมแม่น้ำนะครับก็มีหลายจุดนะที่เป็นเขื่อนนะแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่ยังไม่มีเขื่อนก็มีนะที่อยู่นอกเขื่อนผมเห็นเขามีการซ่อมแซมเกี่ยวกับเขื่อนด้วยนะที่ป้องกันน้ำนะครับตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือราชวงศ์ตรงนี้ก็จะมีเรือข้ามฟากอีกนะครับเรือข้ามฟากก็ข้ามไปท่าเรือท่าดินแดงนี่นะครับเป็นเรือข้ามฟากนะอยู่ใกล้ๆกันนะครับท่าราชวงศ์ก็ไปถนนทรงวาดได้นะครับไปเยาวราชได้อาคารตรงนี้นะครับชื่อว่าอาคารบางกอกริเวอร์พาร์คถ้าไปยืนอยู่แถวสะพานพุทธนะมองเห็นเด่นชัดเลยนะครับอาคารนี้
ตอนนี้ผมมาถึงใกล้ๆกับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วก็จะมาเจอสะพานพระปกเกล้าก่อนนะครับถัดมาก็เป็นสะพานพุทธก็มารับส่งผู้โดยสารนะครับที่ท่าเรือสะพานพุทธวันนี้ฟ้าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับฟ้าออกแบบหลัวๆหน่อยช่วงนี้มีฝนเข้ามาตลอดนะครับก็ผ่านวัดกัลยาณ์นะครับแล้วก็ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับด้านข้างก็มีคลองอยู่นะตอนนี้ก็คลองบางกอกใหญ่เห็นมีเรือหางนะครับอยู่จำนวนมากเลยพระปรางด้านหน้าก็คือพระปรางวัดอรุณเรือที่ผมนั่งนะครับก็มาจอดท่าเรือท่าเตียนนะก็เป็นท่าเรือที่เปิดใหม่นะครับแทนท่าเรือเก่านะก็อยู่ด้านข้างนะครับตรงที่มีโลกั้นเนี่ยแหละเหลืองๆเนี่ยแหละเป็นท่าเรือเก่านะครับตอนนี้ก็รื้อออกไปหมดแล้วนะเมื่อก่อนก็จะเป็นท่าเรือเป็นอาคารไม้นะครับตอนนี้ก็รื้อไปแล้วมาเปิดใช้ท่าเรือใหม่นะครับเมื่อปีนี้แหละปี2567นะครับตอนนี้ก็เป็นท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่แล้วด้านขวานะครับก็เป็นท่าราชวรดิษฐ์
อาคารด้านหน้านะครับก็เป็นราชนาวีสโมสรเป็นแบบร้านอาหารนะครับถัดมาก็จะเป็นท่าเรือท่าช้างตรงนี้ก็ไปวัดพระแก้วได้นะครับพระบรมมหาราชวังจากท่าช้างนะครับเรือลำนี้ก็ข้ามฟากมาเลยนะมาฝั่งธนบุรีนะครับรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือวังหลังวังหลังก็มีตลาดวังหลังนะครับโรงพยาบาลศิริราชออกจากท่าเรือวังหลังมาหน่อยนึงนะครับก็มาจอดท่าเรือรถไฟก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับท่าเรือรถไฟก็จะอยู่ตรงโรงพยาบาลศิริราชตอนนี้ผมมาถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็มาจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอาคารตรงข้ามผมก็เป็นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้มาจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือพระอาทิตย์ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกไม่หนักมากนะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับก็มีหย่อมกดอากาศมาตลอดเวลานะครับมีเมฆฝนย้ายไปย้ายมาสะพานตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8
ตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือเทเวศท่าเรือเทเวศนะครับก็มีตลาดเทเวศนะตลาดมหาราชเรานั่งเรือไฟฟ้านะครับในคลองพดุงกรุงเกษมนะไปที่หัวลำโพงได้นะครับตอนนี้ผมมาถึงสะพานสังฮีก็มาจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับที่ท่าเรือสะพานสังฮีกำลังเข้าไปรับส่งผู้โดยสารนะครับที่ท่าเรือพยัคผู้โดยสารจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมเดินทางตอนนี้ก็เป็นเวลา 17:00 น.กว่าๆแล้วนะครับผู้โดยสารจะเยอะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเลิกงานของหลายๆท่านตรงข้ามผมก็เป็นอาคารสโมสรกรมชลประทานถัดมาก็เป็นงานก่อสร้างเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะครับคอนโดมิเนียมชื่อวันเวลาเจ้าพญาในท่าเรือเดี๋ยวใครตาก็มาถึงท่าเรือเขียวไข่กานะครับแต่ละท่าตอนนี้ผู้โดยสารก็จะเยอะหน่อยมาเจอนะครับนี่ผักตบชวาแน่นเลยมองเห็นรัฐสภาแห่งใหม่นะครับใกล้ๆเลยThank you.
รัฐสภาแห่งใหม่ก็ก่อสร้างอยู่นานนะครับวันนี้ต้นไม้ก็ขึ้นสูงใหญ่เลยนะครับด้านข้างรัฐสภาแห่งใหม่นะครับก็คือท่าเรือเกียรติกายบริเวณท่าเรือเกียรติกายก็มีงานก่อสร้างสะพานเกียรติกายนะครับตอนนี้ก่อสร้างอยู่นะครับอยู่ในช่วงการทำเสาต่อหม้อบริเวณกลางแม่น้ำนี่นะครับเสาต่อหม้อที่อยู่ในฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์มาเจออีกหนึ่งสะพานนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานรถไฟนะเป็นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับที่จากเตาปูนต่อขยายมาท่าพระด้านล่างทางวิ่งของรถไฟฟ้านะครับก็เป็นท่าเรือบางโพตรงนี้ก็เชื่อมต่อMRT สถานีบางโพนะครับก็เป็นท่าเรือที่สร้างใหม่นะครับเปิดให้บริการไปแล้วตรงข้ามผมก็เป็นวัดบางโพโอมาวาดนี่ก็เป็นบรรยากาศในเรือที่ผมโดยสารมานะครับก็มีผู้คนทั้งนั่งทั้งยืนแล้วนะครับค่อนข้างเยอะนะผ่านมาตอนนี้งานก่อสร้างนะครับก็เป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวนะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีกำหนดเสร็จปี2569ตรงนี้ก็มีหลายสะพานนะครับเริ่มตั้งแต่ด่วนประจิมรัฐยานะครับถัดมาที่เป็นโครงเหล็กตรงนี้ก็คือสะพานพระราม6เลยมาก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับและปลายสุดก็คือสะพานพระราม7ตรงสะพานพระราม7นะครับก็จะมีท่าเรือสะพานพระราม7เรือด่วนธงส้มลำนี้นะครับก็มารับส่งผู้โดยสาร
็มีเรือลากจูงนะครับบรรทุกส่วนมากก็เป็นทรายนะเราทุกทรายมานะครับเต็มลำเลยนะตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือวัดเขมาก็เลยถ้าเรือวัดเขมามานะครับผู้โดยสารก็ลดลงนะครับมีลงไปตามท่าต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบจะไปถึงท่าเรือนนทบุรีนะครับผู้โดยสารก็ทยอยลงไปบ้างแล้วตอนนี้มาถึงท่าเรือวัดสาราลีตรงข้ามก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำสะพานพระราม5นะครับผมก็เคยมานั่งทำคลิปนะแล้วมานั่งทานนะครับตอนนี้มาถึงท่าเรือสะพานพระราม5นะครับปกติท่าเรือเก่าก็อยู่ด้านซ้ายของสะพานนะที่เห็นตอนนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับที่เปิดใหม่นะเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับทันสมัยสวยงามเลยนะเป็นแบบ2ชั้นเลยนะครับกระจกด้านในก็เป็นท่าเรือสะพานพระราม5นะครับที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดบริการแล้วตอนนี้ท่าเรือเก่าเขาก็รื้อไปเลยนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะครับอันใหม่นี่สวยเลยนะครับสวยงามเลยทันสมัยก็เดินทางออกมาจากท่าเรือสะพานพระราม5โอ้ขึ้นมาแรงเลยนะครับผู้โดยสารตอนนี้ก็เหลือน้อยนะครับเนื่องจากว่ากำลังจะสุดเส้นทางแล้วนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นท่าเรือนนทบุรีก็เป็นเรือลากจูงนะครับใช้เรือจำนวน4ลำเลยนะครับเพื่อจูงเรือบรรทุกเหมือนจะบรรทุกทรายนะครับ4ลำเลยนะครับอ
ตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือนนทบุรีแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะจากท่าเรือสาทรนะครับมาถึงท่าเรือนนทบุรีก็เป็นท่าสุดท้ายนะครับเรือด่วนทรงส้มก็จะให้บริการจากวัดสิงห์ขอนนะครับมาท่าเรือสาทรแล้วก็ท่าเรือนนทบุรีแล้วก็วิ่งจากท่าเรือนนทบุรีไปท่าเรือสาทรแล้วก็ท่าเรือวัดสิงห์ขอนก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับพามาชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยางานก่อสร้างท่าเรือนะครับและงานก่อสร้างต่างๆมากมายเลยนะตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็จะมีตลาดนะตลาดนนทบุรีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีทั้งเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ